นี่ยไปที่นี่ครับเพราะว่าทองคําเช่นเดียวกันพี่ณัฐาเคยมองว่าทองคํา 2,000 มาแล้วพี่ณัฐาในที่สุดโอ้ขอบคุณมากครับพี่ณัฐาชี้ให้เรามาตั้งแต่ 1,800 นะว่าปีนี้เห็น 2,000 แน่ทองเนี้ย 2,000 มาแล้วนะครับคุณพงษ์นครินทร์นะครับบอกว่าเข้าตอน 1,800 เนี่ยฟังพี่ณัฐานะครับแล้วก็ออกตอน 1,990 นะครับตอนณัฐาพี่ณัฐาบอกจะไป 2,000 อ๋อผมบอกว่าไร้เพดานนะตอนแรกผมคิดว่า 3,000ผมคิดว่าไร้เพดานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าจะให้ฟันนะคือ all time high ปีนี้ all time high มันต้องทะลุเกินไปกว่านี้ all time high ผมมั่นใจนะถ้าเกิดว่าจะมีตัวเลขผมก็คิดว่า 3,000 แต่ผมบอกว่าไร้เพดานดีกว่าที่สุดแล้วนะแล้วก็คือดูตามเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ที่มันย่อลงมาเพราะว่ามันตอนที่มีเรื่อง Credit Suisse เนี่ยมันมี Credit Suisse Premium หรือว่าไอ้ Financial Crisis Premiumมันก็คล้ายๆตอนน้ำมันโอเวอร์ชูตขึ้นไปแล้วมีวอลพรีเมียมอ่ะคือเราไม่ซื้อแบบนั้นคือเราถ้าคิดว่าเอ้ยวิกฤตการเงินไม่ได้อะไรมากตอนที่คนกลัวเราบอกว่าเฮ้ยทองมันขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์จะล้มอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปซื้อให้พรีเมียมตัวเนี้ยคนไม่กลัวแบงค์ล้มมันก็ไอ้ financial crisis premium มันโดนปาดออกไปฮะโดนปาดออกไป40-50เหรียญออกจากราคาทองถึงตรงเนี้ยพอคนไม่ค่อยกลัวอย่างเงี้ยคุณเก็บเนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อเพิ่มเวลาที่คนไม่กลัววิกฤตภาคธนาคารนะถ้าคนกลัววิกฤตภาคธนาคารคุณใช้จะเป็นจังหวะในการขายบางส่วนนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นทองด้วยเรื่องนี้เหมือนกับเราไม่ได้เล่นน้ำมันด้วยเรื่องสงครามเราไม่ได้เล่นทองด้วยเรื่องวิกฤตการเงินเหมือนกันเรื่องทองคือเฟดแพ้เงินเฟ้อแล้วแล้วเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยใกล้สุดแล้วก็มีดอลลาร์ไรเซชันมาผสมลงอันนี้คือเรื่องใหญ่Okay. เรื่องน้ำมันน่ะผมเห็นภาพพี่ถามเพราะผมมีประสบการณ์ก่อนเข้าใจเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ดีมานด์มาอย่างเงี้ยอ่ะราคาสปอตราคาน้ำมันขึ้นปึ้งมาเลยเร็วด้วยนะน้ำมันน่ะขึ้นเร็วด้วยแต่ทองเนี่ยถ้าพี่ถามไม่ได้หวังวิกฤตธนาคารนะครับเดี๋ยวมองว่าจะมีอีกเลกนึงขึ้นไปอีกเนี่ยแต่การขึ้นจะเป็นไงพี่ถามมองว่าค่อยๆขึ้นหรอมันมาจากฟันดาเมนทัลอะไรต่างๆที่มันดีขึ้นหรือว่ามันจะดอลลาร์อ่อนขึ้นเร็วดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนนี่ถ้าเราจินตนาการได้ว่าดอลลาร์รอบนี้จะลงไปดอลลาร์ DXY จะลงไปถึง70กว่า80อะไรเงี้ยคุณจะเห็นอัพไซด์ราคาทองที่มันไม่ใช่แค่ 2,000 หรือ 2,500 มีเห็น 3,000 เพราะว่ามันไม่ได้แค่ประหยัดยานด้วยนะถึงเวลาแล้วคนแพนิคว่าดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยมันก็จะดันขึ้นไปแล้วมันจะทำให้โอเวอร์ชูตทำให้ทองก็เรื่อยเลยณตอนนี้เองก็คือยังลงทุนได้อยู่ใช่ไหมคะผมว่ายังได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องขยันเล่นเป็นรอบอะถามว่าทำไมต้องขยันเล่นเป็นรอบด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวมันคลายก็จะเป็นคล้ายๆอย่างวันนี้คว่ำเลยความกลัวคลายปุ๊บคว่ำกลับมากลัวอีกครั้งหนึ่งพุ่งอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นทองคำตอนนี้มันจึงมีไว้สำหรับเหมาะไว้สำหรับแค่ hedging port อ่ะไม่ใช่เหมาะการเก็งกำไรเพราะมันเหวี่ยงเกินไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าบางวันอยู่ดีก็มีเรื่องขึ้นมาใหม่อยู่ดีไม่ก็มีเรื่อง CDS Deutsche Bank ก็กลัวทองก็ขึ้นอยู่ดีวันนี้เป็นเหมือนอย่างที่คิดเลยว่า Deutsche Bank เป็นเหยื่อของความกลัวจริงๆเราไม่มีอะไรนะเมื่อเช้าผมก็พยายามไลฟ์ว่าเอ้ยก็ตลาดเชื่อว่าไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรเว้ยเอาวันนี้ทองคว่ำสังหารอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทองอ่ะมันเลยไม่เหมาะกับการแบบเก็งอ่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจกับว่าตอนเนี้ยปัญหามันถูกซุกอยู่มันซุกอยู่ถามว่ามันจะมีโอกาสปะทุในอนาคตไหมมีอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นมันมีรากเหง้าของปัญหาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาพยายามแก้ปัญหาอยู่ดังนั้นเวลาเราป่วยอะครับเหมือนเราเป็นโรคอะเราไปหาหมอก็ต้องพยายามรักษาเราอีช่วงที่พยายามรักษาเราเนี่ยแหละมันคือก็เขาก็จะบรรเทาอาการเราเจ็บแทบเจียนตายแล้วก็โดนยัดยาแก้ปวดมาถูกป่ะแต่ว่าเฮ้ยไอช่วงที่จะรักษามันต้องใช้เวลาโรคจริงๆมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้เรากินยาแก้ปวดก่อนใช่ไหมฮะสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันรักษาหายก็ดีไปแต่ถ้ารักษาไม่หายมันยังไงก็ต้องโผล่มาอีกใช่ไหมและอีผลจากการที่คุณอัดยารักษาหรือว่าดำเนินการรักษาแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์ตามมาในภายหลังด้วยกลายเป็นสองเด้งตายเร็วยิ่งขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นไปได้ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรหรอกกบๆแต่ในบางวันมันก็เดี๋ยวก็บัตทุบางวันมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่นิ่งช่วงนี้งั้นทองอ่ะมันก็เลยอาจจะมีเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่ถ้าให้มองว่าใน3เดือนนี้มันจะเน้นไปทางด้านอะไรมันควรที่จะต้องเน้นที่จะลงมากกว่าขึ้นเ
พราะผมบอกว่า3เดือนนี้มันไม่น่าจะมีอะไรมันไอความโล่งมันตอนแรกมันอาจจะแบบ3วันดี4วันไข้เนี่ยมันจะค่อยๆบางลงแล้วมันจะเริ่มเสถียรมากขึ้นนะครับก่อนที่จะอยู่ดีก็ตุงขึ้นมาอีกก็เป็นไม่ได้นะค่ะแต่ในแง่ระยะยาวทองก็ยังเหมาะกับการลงทุนอยู่ใช่ไหมคะก็เลยมองว่าต้อง hedging port ไว้มันจะเป็นต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่อ่ะประวัติศาสตร์การเงินก็สอนให้เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรแบบนี้อย่าคิดว่ามันจบโดยสมบูรณ์เราเนี่ยเมื่อกี้ดร.บอกแล้วว่าน่าจะมีเหมือนเงินเฟ้อมันยังไม่สิ้นสุดจะมีการสู้ต่อไปดอกเบี้ยอาจจะยังสูงถึงสิ้นปีงี้ว่าก็ไม่ดีกับทองคำสิครับดร.หรือยังไงครับอย่างนี้ผมมองเรื่องความอะไรอย่างนี้ก่อนถ้ามองทองคำเนี่ยผมอาจจะมองเรื่อง correlation กับUS ดอลลาร์แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ดอลลาร์มากลับมาแข็งถูกไหมครับดอลลาร์กลับมาแข็ง against หลายสกุลเลยรวมทั้งบาทด้วยนะครับดอลลาร์แข็งเพราะอะไรเพราะการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่จบถูกไหมครับวันนี้เองตัว yield ระยะสั้นระยะยาวก็ยังปรับขึ้นนะครับคนก็เทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเข้าไปถือในรูปของดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เลยทำให้ในรูปของทองคำเองก็ราคาย่อลงนะครับเพราะว่าดอลลาร์แข็งทองคำมันก็ลงนะมันส่วนใหญ่ก็จะสวนทางกันทีนี้ถ้ามองภาพทองคำในระยะสั้นอาจจะยังไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่เรียนว่าถ้าเฟดเริ่มส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชะลอลงผมไม่ต้องบอกว่าผมบอกว่าไม่ต้องรอให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะแค่เดือนมีนาคมนี้เกิดการขึ้น25 basis point ชัดเจนพอละบอกว่าฉันขึ้นแค่นี้พอไม่จำเป็นต้องอัดยาแรงกลับไปที่50เชื่อไหมครับการประชุมเดือนมีนาคมนี้ก็จะทำให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าได้ okay. แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เคยกังวลกันมากๆเขาก็คลายความกังวลว่าไม่ต้องขึ้นแรงขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะปรับมุมมองตามที่ไอตัวดอทพอตหรือการคาดการณ์มุมมองของเฟดได้แล้วหลังประชุมนั้นถ้าดอลลาร์กลับมาอ่อนเรื่องของทองคำก็กลับมาแข็งค่าได้นะครับก็อาจจะเห็นภาพในจุดนี้ยิ่งถ้ามองว่าสุดท้ายปลายทางเฟดจะเริ่มหยุดการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดการคัดเรทในอนาคตดอลลาร์กลับมาอ่อนอย่างที่เราคุยกันตัวทองคำเองก็จะขับมาสูงได้นะครับและยิ่งเงินเฟ้อยังอยู่การถือทองคำก็ hedge against inflation ได้นะครับก็น่าจะเห็นภาพในจุดนั้นในระดับของทองคำแต่ว่าก็น่าจะเป็นในระดับที่รอจนกระทั่งเกิดความชัดเจนถ้ามีนาผมไม่ถูกผมเกิดเขาพลิกขึ้นมา50อันนั้นก็ตรงข้ามกับที่ผมพูดเท่านั้นเองแต่ว่าคนก็จะไปถือรอในรอบการประชุมเดือนพฤษภาคมกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นทองคำเองก็ยังมองว่าน่าจะติดเอาไว้บ้างเพราะอย่างน้อยก็อย่างที่คุณคริสบอกนะครับอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อยังมีหรือกลับไปที่เราคุยเรื่องความเสี่ยงด้านสงครามก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยasset allocation เนี่ยถือทองคำไว้บ้างรวมๆกับ alternative investment ไม่ว่าจะเป็นตัว REIT นะครับหรือตัวอื่นๆที่เราคุยกันเนี่ยก็อย่างน้อยเองติดเอาไว้บ้างลดความผันผวนของพอร์ตได้ครับทองคำนะครับก็ยังช่วยบาลานซ์พอร์ตนะก็ยังมีอัพไซด์ถ้าตัดไปอินเฟลชันอย่างสูงนะครับรวมถึงรีดด้วยเป็นอัลเทอร์เนทีฟอินเวสเมนต์แต่ผมถามนิดนึงครับขอไปดรครับพอพูดอย่างเงี้ยคือผมทราบว่าถ้าเกิดว่าเฟดเริ่มชะลอหรือขึ้นดอกเบี้ยแค่จุดสองห้าความชัดเจนเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยทองเหมือนว่าจะมีการเด้งได้อย่างดรบอกแต่เมื่อกี้มันก็เหมือนเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ทำให้ราคาที่มันทองมันโดนกดเนี่ยมันเด้งกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดพูดถึงอัพไซด์ของมันจริงๆครับดร.ถ้าตลาดใบดอกเบี้ยมันก็ยังคงถึงสิ้นปีต่อให้เริ่มชะลอแล้วเนี่ยอัพไซด์ของทองจะไปได้ถึงขนาดไหนครับที่เมื่อกี้บอกว่าให้มีติดพอร์ตเนี่ยแต่ว่ามันจะขึ้นไป 1,900 2,000 อีกครั้งนึงอะไรอย่างงี้มันมีอัพไซด์หรอครับดร.ตอนเดือนธันวาปีที่แล้วก่อนถึงมกราเนี่ยก็มีได้ยินตัวเลขคนที่เขาคุยกันเรื่อง 2,000 ถูกมั้ยครับครับใช่แต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างที่คุณคริสบอกนะครับเพราะว่าต้นทุนการถือดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่ 1% 2% นะมัน 5% นะครับดีไม่ดีมากกว่านั้นถ้า terminal rate หรือดอกเบี้ยปลายทางสหรัฐมันอยู่ที่ 5.25 หรือ 5.5 เพราะฉะนั้นทองคำนี่มันก็มีต้นทุนนะครับก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะมีอัพไซด์ได้ไกลสักขนาดนั้นแต่ว่าด้วยการคาดหวังแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จ่ายเงินปันผลนะมันไม่ได้มีอะไรของมันครับก็เลยจะไม่ได้ถือเยอะแล้วกันนะครับสำหรับทองคำเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วตัวที่เราแนะนำน่าจะโอเวอร์เวทจริงๆน่าจะในช่วงหลังจากดอกเบี้ยที่เริ่มพีคนะครับก็น่าจะกลับมาเริ่มมองหาเรื่องของหุ้นนะครับที่ได้ปันผลเริ่มมีการเติบโตแล้วก็พร้อมกับเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้เห็นภาพความเสี่ยงที่เข้าสู่ภาวะถดถอยคุณวิโรจน์ค่ะถามมาว่าทองโลกนี่นะคะจะหลุด 1,800 หรือเปล่าคะ
หลุด 1,800 มั้ยอันนี้คำถามดีนะครับก็หนึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าดูก่อนนะครับว่า CPI ในวันที่12เป็นยังไงการตัดสินใจของเฟดวันที่22มีนาเป็นอย่างไร2อันนี้สำคัญมากนะครับถ้า CPI สูงแล้วเฟดตัดสินใจที่จะ aggressive ขึ้นดอกเบี้ย 0.5 ต่อเนื่องนะครับอันนี้ทองหลุดแน่นอนหลุดแน่นอนนะฮะแต่ถ้า CPI ต่ำหรือหลุดน้อยกว่า 6% ตรงนี้ก็คิดว่าไม่หลุดแน่นอนเหมือนกันนะฮะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันมีความสำคัญต่อทิศทางของราคาทองคำค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากทีเดียวถ้าหลังจากนี้ที่จะดูอะไรดูเทคนิคอลแอนาลิซิสแต่เทคนิคอลแอนาลิซิสเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ามันมาพักตัวเพื่อรอเนื้อข่าวอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วเหมือนกันดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือโอกาสหลุดมีไหมมีต้องขึ้นกับเนื้อข่าวที่กำลังจะมานะครับต้องเฝ้าติดตามครับค่ะคุณหมอคะถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนในทองคำเลยตอนนี้แต่คิดอยู่ว่าจะลงทุนทองคำตอนนี้ดีหรือเปล่าคำแนะนำของคุณหมอก็คือให้รอสัญญาณอีก3อาทิตย์ใช่ไหมคะโอ้การลงทุนเนี่ยผมย้ำเลยนะครับคุณแพรท่านผู้ฟังก็คือมันเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงทุนแต่ชนิดของสินทรัพย์และวิธีการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเลือกตามความถนัดและตามความเข้าใจของนักลงทุนผมบอกว่าเป็นความจำเป็นเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันคุณแพรฝากดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเงินมันไม่ได้เพิ่มขึ้นได้ 1% ใช่ไหมฮะได้ 1% หรือได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยเท่าไหร่รู้ไหมฮะเมืองไทยเงินเฟ้ออย่างน้อยๆก็ต้องมี3จะมี5หรืออาจจะเป็น10ด้วยกันนะถ้าตัวเลขมาตรฐานของประเทศเราก็บอกว่าเราอยู่ที่ 3% 4% แต่จริงๆตอนนี้ออกนอกบ้านเนี่ยใช้เงินร้อยเดียวอ่ะปุ๊บหมดเลยครับใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเงินมันเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นเงินเนี่ยฝากธนาคารอย่างเดียวมันก็เล็กลงเรื่อยๆได้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับเงินเฟ้อดังนั้นคนในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใดในหุ้นกู้ในทองคำในที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องลงทุนและการลงทุนก็ต้องกระจายนะครับไม่ลงทุนกระจุกอยู่อันใดอันหนึ่งก็จะเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนั่นเองดังนั้นการลงทุนจำเป็นครับไม่จำเป็นต้องลงทุนในทองคำอย่างเดียวแต่ถ้าท่านมีความรู้ความถนัดอันเนี้ยท่านก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่ท่านถนัดถ้าถนัดทองคำท่านก็ลงทองคำอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยท่านต้องเข้าใจและบริหารความเสี่ยงเป็นก่อนลงทุนดังนั้นก่อนลงทุนในทุกสินทรัพย์ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุนให้ดีใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ